สวัสดีครับพบกับเชฟทันทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่น Transformer มาให้ดูกันนะครับเป็นหุ่นยนต์แปลงร่างนะครับตัวนี้ Star Scream นะครับรหัส T10 นะครับ Star Skywing นะฮะของ BMB นะครับคลิปนี้ดูตัวนี้กันนะครับเปิดกล่องมานะครับจะเป็นตัวงานนะครับนอนอยู่ในถาดพลาสติกใสนะครับจะไม่มีการยึดด้วยลวดนะครับก็จะเป็นแค่ตัวงานนอนอยู่ในถาดนะครับแล้วก็จะมีเป็นพลาสติกขั้นอีกชั้นนึงแค่นั้นอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องนะครับนอกจากตัวหุ่นจะมีอาวุธมาให้นะครับ3ชิ้น1 2 3นะครับนอนเรียงกันมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัว Star Scream นะครับนอนอยู่ในถาดพลาสติกใสนะครับคู่มือการแปลงร่างนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดข้างในดูเนี่ยนะครับคู่มือการแปลงร่างจะมีการแปลงร่างทั้งหมดนะครับขั้นตอนอยู่ที่ประมาณ36สเต็ปนะครับดูอาวุธที่แถมมาในกล่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ชิ้นใหญ่พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็จะมีการทำสีมานะครับสีในส่วนของสีเขียวนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเหลืองนะฮะแล้วก็จะทำเป็นสีออกเป็นทองแดงมารอบๆนี้มีสีใส่ไฟด้วยนะครับมีการลงสีใส่ไฟด้วยนะฮะตรงนี้สามารถหมุนได้นะครับแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับขนาดลองเทียบกับฝ่ามือจะได้ประมาณนี้นะครับไม่น้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะครับน้ำหนักอยู่กลางๆนะครับคิดว่าถ้าเกิดติดกับตัวหุ่นเนี่ยคงไม่มีปัญหาในเรื่องของการถ่วงน้ำหนักแขนนะครับแขนคงไม่ลูดนะครับนี่อาวุธชิ้นที่2นะครับชิ้นนี้ก็ขนาดเทียบกับฝ่ามือประมาณนี้นะฮะตรงส่วนนี้ทำสีมานะครับแล้วก็จะมีการทำสีเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเป็นสีทองแดงมานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีเป็นทำสีใส่ไฟข้างในมานะครับตัวชิ้นงานก็ไม่ได้หนักอะไรมากนะครับเป็นชิ้นพลาสติกที่น้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับหุ่นถือได้สบายๆนะฮะแล้วก็จะเป็นการยึดด้วยน็อตนะครับน็อต2ตัวนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้อาวุธชิ้นที่2นะครับเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะเหมือนปืนกลนะครับชิ้นจะเล็กสุดเลยนะครับก็จะมีการทำสีเงินมานะครับแล้วก็จะมีสีทองแดงนะครับตัดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับเหมือนปืนกลน่ะนะฮะเวลาใช้งานก็หมุนแบบนี้นะครับแล้วก็มีการยึดด้วยน็อตนะครับนี่น็อตแฉกสามารถไขได้นะครับสำหรับตัวงานนะครับเอามาจากถาดจะยืนมาท่านี้เลยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าตรงขาเนี่ยเขาล็อกไว้ไหมถ้าเกิดไม่ได้ล็อกเนี่ยมันจะยืนยากนะครับมันจะล้มคอยล้มคอยเอ็นอยู่เรื่อยนะฮะวิธีการล็อกช่วงข้อเท้านะครับเห็นไหมชิ้นนี้นะครับมันจะมีที่สำหรับล็อกเข้าไปข้างในนะครับตรงชิ้นนี้นะครับดันเข้าไปให้มันมีเสียงกึกนะครับนี่แบบนี้นะครับแบบนี้คือล็อกแล้วนะครับแล้วมันจะยืนง่ายมั่นคงกว่าเดิมนะฮะทีนี้นะครับลองยืนดูนะครับล็อกช่วงขาเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่ล้มง่ายแล้วนะครับนี่ตัวงานนะครับเขาจะเซตแขนพับมาแบบนี้นะครับเราต้องกางแขนออกมาก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับมีการปรับแก้นะครับต่างจากตัว MPM 10นะครับหรือว่าตัว F 12ที่เป็น KO ตัว Star Scream นะครับตัวนี้นะฮะฝ่ามือนะครับสามารถขยับได้นะครับตรงนิ้วมือ3นิ้วกลางนะครับสามารถขยับได้นะครับสามารถขยับจัดท่าของตัวนิ้วได้นะครับทางด้านหลังนะฮะมาเดิมๆเขาจะเซตมาแบบนี้นะครับตอนนอนในกล่องเราก็กางขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยให้ทรงนี้นะครับคือทรงหุ่นนะครับทรงหุ่นก็จะเป็นทรงประมาณอย่างนี้ทีนี้นะครับเรามาดูจุดขยับลูกเล่นต่างๆกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับหัวสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะครับเงยได้นะครับปากขยับได้แบบนี้นะฮะแล้วก็มีไฟด้วยนะครับกดไฟที่ข้างหลังนะครับมันจะมีสวิตช์กดอยู่นะฮะนี่นะครับไฟได้แบบนี้นะครับไฟขึ้นมาแล้วตาจะแบบตีๆหน่อยนะฮะไฟเหมือนแบบคือตามโคตรขี้โกงเลยนะนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็มีจุดขยับตรงแขนนะครับเป็นเฟืองนะครับแบบนี้นะครับเป็นเฟืองนี่เสียงเฟืองนะครับชัดเจนแล้วก็กางขึ้นนะครับแบบนี้นี่นะฮะข้อพับนะครับข้อพับจะไม่ใช่เฟืองนะครับแต่ก็ถ้าตัวนี้เป็นเฟืองนะครับของเดิมเนี่ยนะครับตัว KO MPM 10นะครับตัว F 12เนี่ยเหมือนตรงข้อเนี่ยจะไม่ใช่เฟืองนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนทำเป็นเฟืองมานะฮะตรงข้อมือไม่ใช่นะครับข้อมือเป็นข้อต่อธรรมดานะครับแล้วก็มือนิ้วขยับได้แบบนี้นะครับอย่างที่ให้ดูไปแล้วก็ตรงเอวนะครับดูตรงเอวหน่อยเอวหมุนไม่ได้นะครับเอวหมุนไม่ได้แล้วก็ตรงขานะฮะตรงขานี่นะครับกางได้แบบนี้เป็นเฟืองนะครับเป็นเฟืองแล้วก็ยกได้นี่ตัวนี้ยกขาได้เยอะด้วยนะครับใช้ได้นะฮะแล้วขานะครับเป็นเฟืองเหมือนกันนะครับงอได้แบบนี้นะฮะแล้วก็พับขาอีกนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงข้อเท้านะครับข้อเท้าสามารถจัดองศาได้นะครับตรงเท้าเนี่ยนะครับชิ้นนี้เป็นอลลอยแน่นอนนะฮะเพราะว่าจับดูรู้สึกมีความเย็นๆหน่อยนะครับผมจะเช็คอย่างนี้แหละนะครับไม่รู้จะเช็คจากอะไรแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นเหล็กชิ้นอลลอยนะครับตรงนี้หนักๆหน่อยแล้วก็จะแน่นๆเย็นๆหน่อยนะครับตามสไตล์ของงานที่ใช้พวกอลลอยมาทำนะครับตรงเท้าเนี่ยใช่แต่ว่าตรงอื่นผมไม่มั่นใจนะครับจุดขยับก็จะประมาณนี้นะฮะทีนี้ลองติดอาวุธดูนะครับชิ้นนี้นะฮะวิธีติดอาวุธนะครับพับมือเก็บเข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้นะฮะ
นี่นะครับพับเก็บเข้าไปนี่นะฮะแล้วมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รูอยู่ตรงนี้นะครับเอาชิ้นนี้นะครับติดเข้าไปนะฮะติดเข้าไปแนวนี้เอาด้านข้างก่อนนี่นะครับแล้วนี่ก็ปักเข้าไปนี่นะครับได้ทรงประมาณอย่างนี้นะครับเวลาถืออาวุธนะฮะถืออาวุธข้างหนึ่งนะครับก็ไม่มีอาการแขนตกหรือว่าแขนลูดนะครับว่าอาวุธหนักหรืออะไรไม่มีนะครับก็สามารถถือได้ปกติเลยนะครับนี่สำหรับปืนกลนะครับชิ้นนี้นะครับสามารถติดเข้าไปที่ท่อนแขนด้านบนแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็ติดเข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่ติดปืนกลชิ้นนี้นะครับก็สามารถเอาอาวุธอีกอันหนึ่งมาติดที่แขนอีกข้างหนึ่งได้นะครับลักษณะนี้นะฮะพอใส่อาวุธที่แขนทั้งสองข้างนะครับสามารถยืนได้ปกติเลยนะครับไม่มีล้มไม่มีแขนลูดไม่มีเอียงนะครับก็จัดบาลานซ์ดีๆก็ยืนได้ปกตินะครับนี่สำหรับวิธีการแปลงร่างเป็นเครื่องบินนะครับก็เอาชิ้นส่วนปืนนะครับที่ติดแขนทั้งสองข้างออกไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็พับมือเก็บเข้าไปนะครับนี่เก็บลักษณะนี้นะครับในส่วนของแขนนะครับดึงออกมานะครับดึงออกไปทางนู้นนะนะครับดึงออกไปแบบนี้ปึ๊บดึงยืดออกมาแบบนี้นะฮะแขนนะครับเอาออกให้ได้ลักษณะนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาแล้วนะครับเพราะว่ามันเอาออกไม่ได้นะครับกางออกมาลักษณะนี้ไม่ได้ฝั่งนี้ผมพยายามดึงแล้วนะเนี่ยนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่ตัวล็อกก็ไม่ได้ล็อกนะแต่ว่ามันเอาไม่ออกจริงเนี่ยนะฮะแข็งนะครับไม่รู้ติดอะไรถ้าเกิดพยายามดันผมว่ามันน่าจะมีปัญหาเอาไม่ออกนะครับดูดันจนนิ้วเป็นขนาดนี้แล้วนะครับยังไม่ออกเลยตอนนี้นะฮะผมงัดตรงนี้ออกมาแล้วนะครับก็ออกมาล็อกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่ออกนะฮะเพราะว่ามันติดชิ้นข้างในอยู่นะครับเดี๋ยวลองคลายน็อตตรงนี้ออกมานะครับถ้าเกิดคลายน็อตตรงนี้แล้วไม่ออกก็ต้องยกเลิกการแปลงร่างแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเพราะว่าเสี่ยงหักมากนะฮะออกเรียบร้อยนะครับต้องคลายน็อตออกนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนเขาแน่นมากนะครับเขาหมุนแน่นเกินไปจนมันแบบขยับไม่ได้เลยนะครับต้องคลายน็อตตรงนี้ออกถ้าเกิดคลายกลางแขนตรงนี้ไม่ออกนะครับพาร์ทนี้นะครับคลายกลางไม่ได้นะครับคลายน็อตออกตัวนึงนะครับคลายน็อตแบบนี้ถ้าเกิดจะแปลงร่างนะครับคลายน็อตให้มันหลวมลงนิดนึงนะครับพอได้ทรงแบบนี้แล้วนะครับก็ดึงตรงนี้ขึ้นนะครับดันขึ้นใหม่แบบนี้นี่นะฮะนี่นะครับดันเข้าไปเป็นลักษณะนี้นะฮะแล้วก็เอาข้างบนออกนะครับชิ้นอยู่ตรงประมาณนี้นะครับชิ้นตรงนี้นะครับดึงขึ้นอย่างนี้นะครับชิ้นนี้ด้วยนะครับชิ้นนี้ยังติดอยู่นิดนึงนี่ดึงแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังตัวหุ่นนะครับพับชิ้นนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับให้มันเรียบเข้าไปแบบนี้นะครับชิ้นนี้ด้วยตรงชิ้นนี้นะครับกางออกมานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับลงแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ให้เป็นทรงแบบนี้ก่อนนะครับด้านหลังช่วงปีกนะครับดึงชิ้นนี้ออกมานี่นะครับนี่ด้วยนะครับแล้วก็พับขึ้นไปด้านบนนะฮะแบบนี้นี่นะครับชิ้นนี้นะครับผักลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ผักชิ้นนี้ขึ้นนะครับระวังหนีบนิ้วด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ดันชิ้นนี้ขึ้นไปนะครับพอดันขึ้นไปแบบนี้นะครับก็เปิดชิ้นนี้นะฮะพอเปิดชิ้นนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะแข็งๆหน่อยนะครับดึงขึ้นมานะครับแบบนี้นี่นะครับพอดึงขึ้นมาเสร็จนะครับเอาชิ้นนี้ประกบเข้าไปข้างในนี่แบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็ปิดเข้าไปนี่ในส่วนตรงนี้นะครับพับลงมาให้มันเสมอกันแบบนี้จากนั้นนะครับพับลงมานะครับประกบไปเลยนะฮะนี่นะครับนี่ได้ทรงเครื่องบินและเริ่มมาแล้วพับปีกลงมานะครับแบบนี้นะครับให้มันขนานกันนะครับตรงนี้จะเริ่มเป็นปีกแล้วนะฮะนี่ดูคร่าวๆแล้วคร่าวๆนะครับดูอย่างนี้ก่อนนะครับพอปีกมาขนานกันแบบนี้นะครับตั้งตรงนี้ขึ้นเลยนะครับจะได้ไม่เกะกะนะครับมาตรงขานะครับนี่นะครับหมุนแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะแข็งเลยเวลาหมุนนะครับต้องใช้แรงเยอะพอสมควรเลยแล้วยิ่งข้างนี้นะครับแข็งมากนะครับคือบิดยากเลยระวังหักด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือแบบตึงมือมากนะครับระวังหักนะครับตรงนี้ตรงช่วงเท้านะครับแกะออกมาให้ได้ทรงแบบนี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปนะครับมันจะมีช่องเสียบมันอยู่นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะฮะก็พับเข้าไประวังหนีบนิ้วนะครับบอกเลยหนีบแล้วร้องเลยนะฮะแล้วก็พับเข้าไปมันจะพับยากนิดนึงนะอ่ะนี่พับเข้าไปแบบนี้นะครับพับขาเป็นลักษณะนี้ทั้งสองข้างนะครับเนี่ยตรงขานะครับชิ้นนี้นะครับดันขึ้นไปนะครับแล้วก็ผักชิ้นขาให้มันเข้าเป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะดันยากนะครับตัวนี้มันจะแข็งมากเลยหลายจุดนะครับเวลาแปลงร่างเนี่ยต้องระวังหนีบนิ้วเลยหมุนขาแบบนี้นะครับนี่นะครับหมุนขานะฮะแล้วก็ลากลงมาประกบกันนะครับประกบกันให้มันได้เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ประกบกันลักษณะนี้นะฮะ
พอเซตขาได้ทรงแบบนี้นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปได้แบบนี้นะครับคือถูกต้องคือต้องดันขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเซตขาช่วงล่างนะครับให้ได้ประมาณทรงแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วงแขนที่พับเข้ามาก็ได้แบบนี้นะครับนี่ลองดูนะฮะจากนั้นนะครับก็พับขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้ทรงเครื่องบินแล้วผมทำให้ดูคร่าวๆนะนะครับประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้นะครับกางล้อออกมาแบบนี้นะครับนี่สามารถกางล้อออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับนี่กระทั่งนี้ด้วยติดอาวุธเข้าไปนะครับตรงช่องนี้นะครับติดอาวุธเข้าไปนะครับฝั่งนี้นะครับติดอาวุธเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้แปลงล่างให้ดูคร่าวๆนะครับให้พอเห็นภาพนะครับว่าแปลงแบบนี้นะครับคือตัวนี้นะครับแปลงค่อนข้างที่จะยากเลยสำหรับผมนะคือรู้สึกว่า F12 เนี่ยตัวก่อนหน้านี้ที่มันเล็กกว่ามันจะแปลงง่ายกว่านะครับชิ้นส่วนมันจะค่อนข้างไม่แน่นเท่านะครับตัวนี้หลายจุดที่เป็นระบบแปลงล่างของเขาจะค่อนข้างแน่นเลยแล้วก็น้ำหนักเยอะการถ่ายวิดีโอเพื่อให้เห็นการแปลงล่างทุกมุมเนี่ยคือมันยากมากสำหรับตัวนี้นะนะครับเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วน้ำหนักค่อนข้างเยอะด้วยนะครับช่วงระหว่างการแปลงร่างนะครับมันจะมีบางขั้นตอนนะครับมันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆแบบนี้นะครับมันทำให้ผมนึกถึงตัวมาคอสนะครับมาคอสเนี่ยเป็นการ์ตูนยุคเดียวกับกันดั้มนะครับมันจะแปลงร่างจากเครื่องบินเป็นหุ่นยนต์นะครับแล้วก็จะมีเป็นเครื่องบินผสมหุ่นยนต์ด้วยนะครับมีแขนขาออกมาแบบนี้นะครับถือปืนนะครับเด็กยุคใหม่ๆน่าจะไม่ทันต้องเป็นยุคผมเนี่ยแหละบอกมาคอสแล้วรู้จักนี่คือแก่เลยนะครับจะทรงประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่มาคอสเลยนะฮะเนี่ยสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ32เซนนะครับก็มันเป็นท่างอขานิดนึงด้วยจริงๆน่าจะสูงกว่า32เซนนิดนึงนะครับท่านี้มันเป็นท่าที่ยืนสะดวกสุดแล้วนะครับถ้าวัดถึงปีกตอนนี้นะครับปีกก็34เลยนะครับลองเทียบความสูงกับตัว LS03F นะครับลองเทียบความสูงกับตัว MPP10 เวยเจียงนะครับลองเทียบกับตัว M09 นะครับเทียบขนาดกับตัว TT01 นะครับลองเทียบกับตัว Sentinel Prime นะครับ OV01 นะฮะเทียบขนาดกับตัว BS02 นะครับเทียบกับ Optimus Prime นะครับ DLX Scale นะครับเทียบกับ Optimus Prime Black Apple นะครับเทียบกับงานกันดั้ม Masquerade นะครับช่วงสุดท้ายนะครับตัวนี้นะฮะเป็นงาน KO Oversight นะครับมาจากตัว MPM10 นะครับ Starscream ครับเอาจริงๆเนี่ยมันเหมือนตัว F12 เลยนะฮะที่เคยออกมาก่อนหน้านี้จะต่างกันก็แค่มีการปรับนิ้วนะครับให้มันขยับได้นะครับเพิ่มไฟที่ตานะครับแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะโทนสีนะครับตรงส่วนหัวที่มันโดดจากตัวเนี่ยมันไม่ได้มีการแก้ไขมานะสำหรับตัวนี้จากที่ลองแปลงร่างดูเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าข้อต่อตามจุดที่ต้องขยับเพื่อแปลงร่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นถึงแน่นมากนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับสำหรับคนที่เคยมีร่างนี้แล้วนะครับก็บอกไปแล้วข้อแตกต่างนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีเนี่ยก็จัดได้นะครับก็ถือว่างานโอเคอยู่นะครับแต่ว่าเวลาแปลงร่างคือลำบากเลยมันชิ้นมันค่อนข้างแน่นนะสำหรับตัวนี้ตัวอื่นผมไม่รู้อาจจะเป็นที่ผมตัวเดียวก็ได้นะครับก็ความแตกต่างอะไรก็บอกไปแล้วนะครับตามที่รีวิวนะฮะใครสนใจนะครับลองติดต่อเพจ TK Toy Online ดูนะครับราคาพีอยู่ที่ประมาณ 2,390 รวมส่งนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ